ไวรัลดังคนแต่งตัวแปลกพกดาบ3เล่มกลายเป็นไวรัลในโลกออนไลน์ไปแล้วหลังผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้ออกมาโพสต์เตือนภัยลงในกลุ่มของมหาวิทยาลัยขอนแก่นหรือ KKU Group โดยผู้โพสต์ระบุข้อความว่าฝากหน่วยรปภ.มข.ตรวจสอบด้วยค่ะมีมีดดาบยาวเหน็บเอวตั้งหลายเล่มเข้าใจว่าเป็นมีดนะคะแต่งตัวแปลกๆแอดอุทยานเกษตรพร้อมแนบภาพประกอบเป็นชายชุดเสื้อกล้ามนุ่งกางเกงวอร์มมีผ้าผูกเอวใส่วิกผมสีเขียวพกมีดดาบเหน็บที่เอว3เล่มยืนบริเวณริมต้นไม้เมื่อโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ออกไปก็กลายเป็นไวรัลสนั่นโซเชียลและมีคอมเมนต์หลายพันความเห็นโดยส่วนใหญ่เข้ามาเฉลยว่าหนุ่มในภาพดังกล่าวน่าจะแต่งกายคอสเพลย์เป็นตัวละครโรโรโนอาโซโรจากการ์ตูนยอดฮิตวันพีชซึ่งตัวละครนี้มีดาบคู่ใจ3เล่มและมีนิสัยชอบเดินหลงทางหลังจากนั้นไม่นานก็มีเฉลยออกมาว่าชายในภาพแท้จริงแล้วเป็นนักวิ่งใส่ชุดแฟนซีซึ่งเจ้าตัวได้โพสต์ข้อความว่าขออภัยในบางลีลาแวะตัดหญ้าสนามวิ่ง3ดาบวิ่งวิ่งดาบหล่นรปภ.ตาแข็งนี่ยังน้อยชุดแรงกว่านี้รปภ.ก็เดินมาแล้วแต่ปรบมือยกนิ้วโป้งให้ทุกคนนะฮะเรียกได้ว่าเป็นไวรัลฮาๆปันๆที่ทำให้คนไทยยิ้มได้วิ่งธรรมดาโลกไม่จำจริงๆ